ครับก็กลับกันมาอีกครั้งกับการเที่ยวสไตล์ปุ๊บปั๊บทัวร์ซึ่งผมก็ขอสารภาพตามตรงว่าลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่านัดเพื่อนๆเอาไว้และมากกว่านั้นคือก็เพิ่งจัดกระเป๋าก่อนออกเดินทางนี่แหละครับวันนี้เราก็ยังเที่ยวอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งสถานที่ที่เราจะไปแคมปิ้งในคืนนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะเป็นบรรยากาศการหุบเขาลำธารที่ใสสะอาดถ้าใครเป็นสายชิลสายแคมป์สายดิ้งก็น่าจะถูกอกถูกใจกันแน่นอนครับผมและวันนี้เราก็เดินทางไปเที่ยวกับแก๊งใหม่กันอีกแล้วซึ่งแก๊งนี้ก็เป็นอดีตแก๊งเด็กซิ่วฝนตกขี้โมไหลที่เรารู้จักกันมาตั้ง20ปีแล้วป่ะเราไปเที่ยวกัน1วัน1คืนที่แก่งสายงามอำเภอท่าป่าจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมๆกันเลยครับผมคนนี้ตอนเป็นรุ่นค่อนข้างจะร้ายโตมาก็ยังร้ายอยู่ยังไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมกูมีคำถามจะถามในฐานะที่มึงชอบกินเนื้อกูอยากจะถามว่าระหว่างตูดไก่กับตุ่มมดตุ่มมดอะชอบกินตัวอะไรตุ่มไก่ตุ่มมดไม่ชอบอ่ะใส่เกียร์ไม่เคยได้นะครับคนนานๆให้กินเต้นอ่ะคนนานๆให้ทะลุจากไปดื่มด่ำกับบรรยากาศน้ำใสในลำธารที่แก่งสวยงามกันมาแล้ววันนี้พิเศษมากๆที่เราจะได้ไปตั้งแคมป์ที่บ้านพักส่วนตัวบนดอยของพี่แปะและพี่สีญาติสนิทของเอพาคินแอดมินเพจลากย่าเดเวของเรานี่เองครับ
ต้องขอบคุณพี่ๆทั้งสองที่ให้พวกเรามาใช้สถานที่ด้วยนะครับผมมีอะไรเนี่ยจอดนะฮะได้เป็นแล้วเสร็จแล้วโอ้พี่เก็บท่อนะเฮ้ยเขาชื่อว่าอะไรนะพี่เนี่ยไม่มีชื่ออ๋อยังไม่ตั้งเลยมาเป็นรีสอร์ทส่วนตัวดีกว่าของพี่สี่ครับลุกเข้าไปก่อนเลยเต้อจอดนะหัวออกเลยเนี่ยมันที่กลางเต็นท์ปอเหรอวะพี่สี่มันเปิดให้เราดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เป็นเจ้าของสวนครับมาอีกครับมันจะเก่งแต่เนี้ยร้องเพลงให้ฟังนี่นี่มีเครื่องอยู่ซื้อครับผมยังไม่ได้ร้องสักทีนี่มาไม่ร้องนี่ชื่อว่าอะไรครับตั้งชื่อว่าอะไรเนี่ยบ้านบันดอยบ้านดอยบ้านดอยบ้านดอยอ๋อยังไม่มีชื่อจริงเรียกบ้านดอยบ้านดอยไปก่อนเนาะแล้วเปิดน้ำให้ดูเต็มวันนี้มาขอใส่บ้านบันดอยติดตรงไหนครับที่นอนของวันนี้ที่พักสะดวกสบายมีบ้านด้วยห้องน้ำพร้อมใครอยากเช่าก็ต้องติดต่อจะขอเองคุณคืออะไรสำหรับผมมันคือการที่ตัวเราได้หยุดความเหนื่อยล้าจากสิ่งต่างๆได้หยุดเรื่องราวที่อยู่ด้านหลังเพื่อมาโฟกัสกับแสงอุ่นของเปลวไฟได้พักสมองจากเรื่องเดิมเรื่องราวชีวิตที่มันดำเนินไปแบบซ้ำๆวนไปวนมาได้หยุดที่จะจดจ่อกับโลกออนไลน์ที่ไร้ซึ่งสัญญาณในมือถือได้มาเห็นโลกอีกใบน้ำใสๆของลำธารและสีเขียวๆของใบไม้ได้เห็นรอยยิ้มเสียงหัวเราะในวันที่เราไม่ต้องใช้ความคิดได้มาเจอเพื่อนฝูงอัปเดตชีวิตซึ่งกันและกันและมาล้อมวงกินอาหารร่วมกันที่ทำขึ้นมาแบบง่ายๆส่วนบรรยากาศรอบตัวมันก็แค่โบนัสคือสิ่งดีๆที่เราได้มาพบเจอนี่แหละครับแคมปิ้งในความคิดของผมThank you.
เป็นไงกันบ้างครับกับทริป1วัน1คืนที่แก่งทรายงามต้องบอกว่าจริงๆแล้วที่นี่ยังมีสถานที่สวยๆจุดชมวิวอีกมากมายและยังมีจุดกางเต็นท์ที่นักท่องเที่ยวสามารถไปตั้งแคมป์ที่ริมธารกันได้เลยใครยังไม่เคยมาแนะนำเลยครับลองมาสัมผัสธรรมชาติการหุบเขามาสูดอากาศเย็นๆมาลงเล่นน้ำใสๆในลำธารกันได้แล้วเจอกันใหม่ในสถานที่ต่อไปที่ไหนนั่นเหรอผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันบาย